สวัสดีเช้าวันพฤหัสที่7มีนาคมค่ะคุณโจม์พาวเวล์แถลงต่อสภาคองเกรสย้ำคาดการเฟดน่าจะเริ่มลดดอกเบี้ยในปีนี้แต่ยังบอกไม่ได้ว่าเมื่อไรและยืนยันเหมือนเดิมไม่อยากรีบส่วน Jobs Opening ่มการาคม8 8 6ล้านแตำแหน่งค่อนข้างทรงตัวค่ะข้อมูลธันวาคมถูกปรับลงจาก9ก0ล้านเหลือ8 8 8ล้านแส่ส่วน EIA รายงานสต็อกน้ำมันดิบสหรัฐสัปดาห์ล่าสุดเพิ่มขึ้น1 000, 4 000, ล้านแสนบาร์เรลน้อยกว่าคาด สต็อกผลิตภัณฑ์ลดลงแรงกว่าคาดทั้งแก๊สโซลีนลดไป4ล้าน5แสนบาร์เรลและดิสทิเลตลดไป4ล้นนนาน1แสนบาร์เรลผลผลิตน้ำมันดิบสหรัฐส3ล้าน2แสนบาร์เรลต่อวันเริ่มลดลงเล็กน้อยจากระดับสูงประวัติการ13ล้าน3แสนบาร์เรลต่อวัน Financial Conditions ผ่อนคลาย Real Yields ลงต่อทิป10ปีต่ำกว่า 1. 8เป็นเระยะเวลาสั้นๆเมื่อคืนดอนลลร์อ่อนค่าต่ำกว่า149เยนนุนยูโรพุ่งทดสอบ1.09เเหรียญ ทองคำสปอร์ตยานผ่าน2,140เหรียญและบิตคอยฟื้นขึ้นมาเคลื่อนไหวใกล้66,000เหรียญค่ะส่วนจีนยังคงประชุมสองสภาตลอดทั้งสัปดาห์นักกลุเยแคทมย้ำวิวใหญ่เฟดจอนับถอยหลัง QT เฟดแยก2เครื่องมือนายบายดอกเบี้ยใช้คุมเงินเฟ้องบดุลใช้บริหารสภาพคล่องดังนั้นค่ะถ้าเงินเฟ้อกลับมาอีกเฟดอาจตัดสินใจขึ้นดอกเบี้ยได้ขณะเดียวกันก็สามารถปรับเปลี่ยนพารามิเตอร์ต่างๆของงบดุลเพื่อรักษาสภาพคล่องในตลาด แนวนโยบายลดอายุเฉลี่ยของตราสารในงบดุลเฟดช่วยเพิ่มดีมานตัวเงินคลังสะก,กดยูพนบัตรอายุสั้นเอาไว้ให้อยู่ในระดับต่ำส่งผลบางประการคล้ายคลึงกับนโยบายควบคุมยูของธนาคารกลางญี่ปุ่นหากเฟดเดำเนินมาตราการดังกล่าวจริงหรือตลาดเชื่อว่าจะทำจริงก็น่าจะทำให้ financial conditions ผ่อนคลายต่อเนื่องเศรษฐกิจสหรัฐไม่ถดถอยเงินเฟ้อค่อยๆฟื้นจากระดับต่ำเพิ่มความต้องการสินทรัพย์ป้องกันความเสี่ยงเงินเฟ้อได้แก่ทองคำน้ำมันพกพา์คริปโต เน้นเข้าซื้อ3กองทุนสัปดาห์นี้ค่ะ KTA Shares KTB l o c k c h a i n และ KTOI มาดูกันถึงการขึ้นของตลาดหุ้นเมื่อวานกันบ้างนะคะ SET นเด็กปิดไปที่1,370.55จุดบวก0.83%มูลค่าการซื้อขาย41,060,000บาทโดยตลาดหุ้นไทยดิดกลับขึ้นมาตามตลาดภูมิภาคได้รับแรงหนุนซื้อหุ้นขนาดใหญ่ ส่วนฝั่งของตราสานนี้มีมูลค่าการซื้อขายรวมทั้งวันอยู่ที่67,487ล้านบาทและยุพันธบัตรอายุ5ปีปิดที่2.24%ไม่มีการเปลี่ยนแปลงจากเมื่อวานส่วนฝั่งของค่าเงินบาทค่ะปิดตลาดเย็นวันนี้ที่35บาท71สตางค์ต่อดอลลาร์สหรัฐด้วยเงินบาทเคลื่อนไหวตามทิศทางสกุลเงินในภูมิภาคและตลาดโลกเนื่องจากดอลลาร์ปรับตัวอ่อนค่าเมื่อเทียบกับสกุลเงินหลัก ทางฝั่งของเอเชียนิกิตลาดหุ้นโตเกียวปิดลบเพียงเล็กน้อยค่ะโดยมีแรงเทขายหุ้นในกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์แต่แรงช้อนซื้อหุ้นหลายกลุ่มช่วยพยุงตลาดไว้ท่ามกลางมุมมองเชิงบวกต่อตลาดหุ้นญี่ปุ่นนิกิปิดไปดที่4 9 0หมจุดลบ0 0 2สซส่วนเซี่งไฮคอมมิสซิตตลาดหุ้นจีนปิดลบขณะที่นักลงทุนยังคงจับตาการประชุม2ส,สภาของจีนอย่างต่อเนื่องว่าจะมีการประกาศมาตราการกระตุ้นเศรษฐกิจใดๆเพิ่มเติมหรือไม่เซี่ยงไฮ้คอมม ส่วนนักงของดาวโจนส์ตลาดนิวยอร์กปิดบวกในวันพุธเนื่องจากการเปิดเผยข้อมูลเศรษฐกิจของสหรัฐและความเห็นจากคุณโจมพาวเวลประธานเฟดได้ตอกย้ำการคาดการณ์ที่ว่าเฟดจะปรับลดอัตราดอกเบี้ยลงในปีนี้ดาวโจนส์ปิดที่38,661.05จุดบวก0.20ย์จุดเปอร์เซ็นต์เอสแอปิดที่5,104.76จุดบวก0.51เปอร์เซ็นต์และ NASDAQ ปิดที่หนึ่งหมื่นหกพันสามสิบเอ็ดจุดห้ ส่วนตลาดหุ้นยุโรปปิดบวกในวันพุธแต่ระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์โดยได้รับแรงหนุนจากหุ้นในกลุ่มเทคโนโลยีและกลุ่มการเงินที่ปรับตัวขึ้นขณะที่นักลงทุนขานรับการแถลงนโยบายการเงินของคุณจูงพาวเวลประธานเฟดต่อสภาคองเกรสก่อนการประชุมนโยบายการเงินของ ECB ในวันนี้ C 40ปิดที่7,954.74จุดบวก0.28% DAX ปิดที่17,716.71จุดบวก0.10%และฟุตซีร้อยปิดที่7,679.31จุด บวก0.43%ค่ะส่วนทางฝั่งของค่าเงินดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่าเมื่อเทียบกับสกุลหลัก,ลกหลังคุณจรโรมพาวเวลประธานเฟดถแถลงต่อสภาคองเกรสว่าเฟดยังคงคาดว่าจะปรับลดอัตราดอกเบี้ยลงในปีนี้แม้ความคืบหน้าในการควบคุมเงินเฟอ้อยังไม่แน่นอนก็ตามส่วนทางฝั่งของสัญญ,ญาณและมดดิบวิทยุซัสตลาดนิวยอร์กปิดบวกในวันพุธเพิ่มขึ้นมา1.2 5ปิดทด่79ดอลลาร์เซนต์อ่อดาี่เจานรับถถแถลงขอมพาวลประธานเฟซึ่งส่งสญ,ญญา,วาเวดจะปรับลดอัตราดของคุณจูร์โีมพ ส่วนน้ำฟังของเบลนด์ค่ะบวก1.12%ปิดที่82ดอลลาร์96เซนต์ต่อบาเวลส่วนสัญญาณทองคำตลาดนิวยอร์กปรับตัวเพิ่มขึ้นในวันพุธขานรับเท่าแถลงคุณโจมพาวเวลประธานเฟดซึ่งส่งสัญญาณว่าเฟดจะปรับลดอัตราดอกเบี้ยในปีนี้สัญญาณทองคำตลาดโคเม็กซส่งมอบเดือนเมษายนบวก0.76%ปิดที่2,158ดอลลาร์20เซนต์ต่อทร์อัล และนี่คือทั้งหมดของ k t ท m d ม i l y n e ิ s ที่นำมาฝากกันในวันนี้ค่ะและเพื่อไม่พลาดข่าวสารดีๆเพื่อการลงทุนอย่าลืมกดติดตามแฟนเพจ k k ท s m a r t t t าร์เกันแล้วเจอกันใหม่ในเช้าวันพรุ่งนี้ค่ะกับดิฉันวรวรรณตินลาสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ